จากตอนที่แล้วนะคะเราสามารถลงทุนในหุ้นโดยผ่านช่องทางก็คือเจ้าหน้าที่การตลาดและก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเรียกว่าออนไลน์ค่ะแล้วออนไลน์เทรดดิ้งเนี่ยง่ายแค่คลิกมีไว้ทำไรคะคือทำไมต้องมีออนไลน์เทรดดิ้งและเหมาะกับใครนะคะการเหมาะกับใครเนี่ยแล้วมันปลอดภัยหรือเปล่ามีคำถามเยอะแยะเลยค่ะว่าเอ๊ะจะใครเมื่อกี้ให้โปรแกรมของเราได้หรือเปล่าอันนี้คือคำถามนะคะฟังก์ชันหรืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคืออะไรบ้างและฟังก์ชันในการบริการมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมคะตามเรามาเลยค่ะคำว่าทำไมต้องเป็นออนไลน์เทรดดิ้งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราต้องซื้อขายหุ้นหรือลงทุนในหุ้นเนี่ยด้วยโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือด้วยตัวเองเพราะว่าโปรแกรมนี้อยู่ติดตัวกับเรานะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกเวลานะคะนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้24ชั่วโมงนะคะที่สำคัญอีกข้อนึงนะคะก็คือค่าคอมมิชชั่นถูกกว่าเมื่อตอนที่แล้วเราเล่าแล้วว่าการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะทำให้ค่าความถูกกว่าส่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดนะคะติดตามสถานการณ์อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดการที่เรามีข้อมูลนะคะเรื่องหุ้นซึ่งจะต้องคอยติดตามแม้กระทั่งพอร์ตหรือข่าวเนี่ยนะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงเราสามารถติดตามเรื่องข่าวทั้งนั้นแล้วก็การตลาดได้เรียลไทม์นะคะและช่วยในการตัดสินใจอันนี้คือสำคัญอีกเหมือนกันคือข้อมูลเป็นข้อมูลที่เรียลไทม์นะคะตลอดเวลาแล้วก็ช่วยในการที่เราตัดสินใจได้โดยไม่ต้องโทรกลับไปหามาร์เก็ตติ้งหรือทำให้เราลังเลอันนี้คือขบวนการทั้งหมดว่าทำไมต้องมีออนไลน์เทรดดิ้งนะคะกลับไปดูเรื่องนี้ค่ะแล้วมันเหมาะกับใครสิ่งที่เราพูดว่าคนที่ไม่เคยเล่นหุ้นเนี่ยแต่เล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยๆอยู่แล้วแน่นอนค่ะกลุ่มนี้เหมาะมากเพราะว่ามีความชำนาญในการท่องอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี้เพื่อไปหาโปรแกรมฉะนั้นการเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆนี่ไม่ยากนะคะคนที่ไม่เคยลงทุนและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะก็ตอบโจทย์ได้ว่านะคะมีเรื่องราวให้เล่าเรียนกันตลอดเวลานะคะในจอเทรดเองทั้งเว็บไซต์เองนะคะคนที่ชอบศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเองประเด็นนี้ค่ะอยากเล่าเพราะว่าการที่คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้นะคะคุณใช้เว็บไซต์เซตเทรดหรือเว็บไซต์เซตหรือเว็บไซต์ของบริษัทที่เราลงทุนคุณก็สามารถได้ข้อมูลนะคะได้งบนะคะให้เราประกอบการตัดสินใจว่าเราจะลงทุนหรือไม่อย่างไรนะคะอีกข้อนึงค่ะคนที่มีงานประจำแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอยากลงทุนนะคะแต่ว่าติดว่าประชุมบ้างหรืออะไรก็ได้ไม่มีเวลาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดหรือโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่การตลาดอาจจะติดนะคะติดลูกค้าท่านอื่นอาจจะเป็นตัวช่วยให้เราได้นะคะและที่สำคัญอีกข้อนึงถ้าเราไปต่างประเทศล่ะโทรศัพท์ค่าโทรก็แพงมากเราสามารถจะซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตขอให้มี Wi-Fi เท่านั้นก็สามารถทำได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยซื้อ Wi-Fi ต่างประเทศเนี่ยถูกมากๆนะคะก็ช่วยท่านได้แล้วเราสามารถติดตามข่าวได้ตลอดเวลาและข้อสุดท้ายนะคะคนที่มีบัญชีแบบดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยดูหุ้นเนี่ยค่ะผ่านอะไรคะแน่นอนผ่านจอทีวีค่ะนะคะดูทีวีกว่าจะหมุนกลับมาเจอหุ้นตัวนั้นก็ไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แต่วันนี้เรามีข้อมูลที่เรารู้ราคาได้ตลอดเวลารู้บิดรู้ออฟเฟอร์นะคะรู้การอารมณ์ในการซื้อขายนั่นคือก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องของแนวความคิดนะคะที่สำคัญคือค่าคอมนี่ค่อนข้างถูกมากนี่คือเหตุผลทั้งหมดนะคะว่าออนไลน์เทรดดิ้งเหมาะอยู่กับใครนะคะเอ๊ะแล้วมันปลอดภัยไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากๆนะคะจะบอกได้เลยว่าปลอดภัยมากๆนะคะเพราะว่าเวลาเขาส่งพินกับพาสเวิร์ดไปให้ท่านที่บ้านนะคะส่งไดเรกต์คุณต้องลงทะเบียนแล้วคุณก็เสร็จรับแล้วคุณต้องไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนรหัสนะคะพาสเวิร์ดกับพินด้วยตัวของคุณเองนะคะคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยเวลาล็อกอินเข้าไปทุกครั้งนะคะเครื่องจะถามเรื่องพาสเวิร์ดเป็นนัยยะเลยนะคะถ้าคุณพาสเวิร์ดผิดแน่นอน3ครั้งนี่ก็จะล็อกแล้วคุณต้องโทรกลับไปที่โบรกเกอร์แสดงตัวตนว่าเป็นลูกค้าตัวจริงนะคะเสียงปลอมไม่ได้นะคะเพราะก็ต้องเช็คข้อมูลท่านว่าเกิดวันไหนนะคะเปิดบัญชีถูกต้องหรือเปล่านะคะและที่สำคัญอีกนะคะพาสเวิร์ดกับพินมีคนละตัวหรือท่านจะแก้เป็นตัวเดียวกันให้ได้ก็ได้แต่ทีนี้ปัญหาก็คือก่อนที่คุณจะล็อกหน้าแรกคือพาสเวิร์ดล็อกหน้าที่2จะส่งคำสั่งคุณต้องใส่พินแล้วก็คอนเฟิร์มพินอีกครั้งนึงโอ้โหสุดยอดล็อกอีกทีเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยคืออีกเรื่องนึงก็คือนอกจากพินพาสเวิร์ดแล้วเนี่ยเวลาคุณเปิดทิ้งเอาไว้เนี่ยนะเครื่องก็จะถูกล็อกออฟอัตโนมัตินะคะให้คุณเข้า
ระบบใหม่ทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันคนที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามานั่งแทนคุณเพราะนั่นคืออันตรายนะคะแล้วก็มีตัว to box นะคะให้ยืนยันทุกครั้งหรือบล็อกในการว่าเอ้ยคุณส่งคำสั่งผิดหรือเปล่าสเปซที่คุณใช้เนี่ยราคาสเปซเนี่ยราคาหุ้นมัน2-5 บาทคุณส่งสเปซผิดอันนี้ก็จะเตือนให้นะคะเตือนซีลิงกับฟอร์ให้อีกนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่ล็อกไว้ทุกเรื่องนะคะเป็นการยืนยันนะคะและอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการซื้อขายหุ้นออนไลน์ต้องมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองก็คืออินเทอร์เน็ตต้องไวนะคะเครื่องคอมนะคะหรือคอมพิวเตอร์หรือระบบที่จะต้องรับเนี่ยค่ะต้องค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราจะใช้ไมโครซอฟท์อินเทอร์เน็ต Explorer 9ขึ้นไปนะคะหรือไม่ Google Chrome นะคะเวอร์ชั่น8ขึ้นไปนะคะ Apple Safari เวอร์ชั่น5ขึ้นไปนะคะแล้วก็ตัว Fast Player 11.1 เป็นต้นไปหรือระบบปฏิบัติการของ Windows นะคะ XP นะคะ Windows 7 Windows 8 Windows 10อันนี้ก็บอกแล้วว่าเครื่องต้องทันสมัยและอินเทอร์เน็ตต้องแรงนะคะไม่งั้นจะไม่ทันกันนะคะทีนี้เราบอกว่าถ้าอุปกรณ์แบบนี้เมื่อเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะมั่นใจทั้งอุปกรณ์ทั้ง Wi-Fi เรียบร้อยแล้วทีนี้ไปเปิดโบกนะคะแล้วเราจะเข้าผ่านช่องในการใช้สตรีมมิ่งอย่างไรมีอยู่2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่คุณเปิดบัญชีค่ะเข้าไป www ปั๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะให้คุณเนี่ยเข้าไปที่สตรีมมิ่งคุณก็สามารถกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กรอกที่ user กับ password นะคะคุณก็สามารถเข้าสู่ระบบสตรีมมิ่งได้เรียบร้อยอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็เข้าผ่านเว็บไซต์ settate.com นะคะซึ่งในนี้เนี่ยตัว settate.com ก็จะให้คุณใส่ user นะคะใส่ user ใส่ passwordนะคะแล้วก็เลือกเห็นไหมคะอันนี้คือคุณอยู่โบกไหนนะคะคุณก็กดเลือกไปที่โบกนั้นนะคะแล้วก็ key enter เข้าไปนะคะคุณก็จะสามารถจะเข้าไปใช้บริการทางด้านออนไลน์ได้อันนี้ก็ไม่ยากนะคะทั้ง2ช่องทางแล้วแต่ถนัดนะคะทีนี้พอเข้าไปแล้วค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อเข้าไปหน้าจอแล้วไม่ว่าจะเข้าหน้าจอ Settate หรือเข้าหน้าจอของโบรกเกอร์นั้นๆที่คุณเปิดบัญชีนะคะสิ่งที่คุณเห็นคือสตรีมมิ่งนะคะสตรีมมิ่งตรงนี้ค่ะอันนี้คือ PC นะคะสมมุติเราตอนนี้เราอยู่ที่ฟังก์ชันของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะคะคุณก็กดเข้าไปที่สตรีมมิ่งนะคะปรากฏเนี่ยสิ่งที่สตรีมมิ่งเนี่ยค่ะของแต่ละโบรกเกอร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นหน้าจอเป็นแบบนี้ค่ะนะคะหน้าจอแรกที่เราเห็นนะคะเมนูเนี่ยมีอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยนะคะด้านบนทั้งหมดนะคะซึ่งมีองค์ประกอบของมาร์เก็ตก็คือเรื่องภาพรวมของตลาดนะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนะคะจะพูดถึงเมนูและภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีองค์ประกอบ1ค่ะตลาดวันนี้นะคะดัชนีอยู่ที่เท่าไหร่นะคะณขณะที่คุณเปิดบวกไปแล้วกี่จุดเมื่อเทียบจากราคาปิดเมื่อวานนะคะตลาดวันนี้คือเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะคะราคานะคะสูงสุดเท่าไหร่และต่ำสุดเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบจากเมื่อวานไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีวอลุ่มอยู่เท่าไหร่นะคะเป็นจำนวนเงินนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือที่ตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวเลขที่เป็นจำนวนนะคะมีเหลืองเขียวแดงนะคะเป็นลูกศรก็หมายถึงว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดในตลาดเนี่ยราคาสูงสุดมีอยู่กี่ตัวต่ำสุดมีกี่ตัวแล้วก็ราคาเท่าเดิมมีอยู่กี่ตัวนะอันนี้จะองค์เป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะคะทีนี้ถัดไปก็จะพูดถึงเรื่องเซ็ต50คงจำกันได้นะคะเซ็ต50คือเซ็ต50คืออะไรคะถ้าตอบได้จะให้รางวัลค่ะแต่ไม่รอแล้วนะคะเซ็ต50ก็คือเอาหุ้น market cap นะคะคูณด้วยนะคะจำนวนหุ้นคูณด้วยราคาหุ้นนะคะจะเป็น market cap นะคะแล้วก็เรียงจากมากมาหาน้อยนะคะ50ตัวแรกนะคะแล้วคำนวณเป็นเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นมานะคะคุณจะพบในภาพนี้นะคะบอกไฮกับโลของเซ็ต50เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงของราคาอันนี้คือเรื่องภาพรวมของตลาดทั้งหมดจำเป็นไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าตอนนี้ตลาดขึ้นหรือตลาดลงเพราะว่าเราต้องหาจังหวะในการลงทุนนะคะตัวส่วนที่2มีองค์ประกอบในเรื่องของนะคะท่านจะเห็นได้ว่าหามามุมซ้ายด้านนี้เป็นแฟบริกนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือกล่องหรือกลุ่มนะคะที่เขาจัดให้คุณจะเลือกดูหุ้นกลุ่มไหนในแฟบริกมีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ใน1กลุ่มเนี่ยสามารถใส่หุ้นไปได้ทั้งหมด20ตัวค่ะ
นะคะผลปรากฏว่าตรงนี้ค่ะคุณก็สามารถเลือก20ตัวคูณ5 5กลุ่มก็เป็น100ตัวแล้วนะคะเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเกิดถ้าคุณเลือกแฟบริก1นะหุ้นที่คุณคีย์เข้าไปก็จะเป็นโชว์ว่ามีอะไรบ้างนะคะราคาสุดท้ายเท่าไหร่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์จำนวนวอลุ่มที่บิดนะคะออฟเฟอร์แล้วก็วอลุ่มนะคะราคาปิดเมื่อวานนี้แล้วก็มูลค่าการซื้อขายจำนวนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือแฟบริกทั้งหมดถัดไปก็จะพูดถึงเรื่องตัวเซตนะคะตอนนี้เนี่ยในตลาดเองเรารวมเอาทีเฟดเข้าไปด้วยนะคะคุณก็สามารถกดว่าคุณจะเลือกดูเฉพาะเซตนะคะหรือจะเลือกดูทีเฟดอันนี้ก็แล้วแต่นะคะถัดไปจะเป็นเรื่องการเลือกกลุ่มนะคะว่าตรงเนี้ยกลุ่มเนี่ยในเซตเนี่ยมันจะมีโมดแอคทีฟโมดวอลลุ่มนะคะหรือท็อปแกนเนอร์แกนเนอร์ก็คือหุ้นที่ขึ้นสูงสุดลอสก็คือหุ้นที่ตกมาต่ำสุดหรือการเหวี่ยงของหุ้นก็คือท็อปสวิงนะคะตรงนี้เราก็สามารถจะเลือกได้ปรากฏพอเราเลือกไปตรงนี้เมนูก็จะเปลี่ยนตรงนี้ตามที่ตลาดเขากำหนดมาให้ต่างจากเฟเวอริกนะคะเฟเวอริกคือสิ่งที่เราเลือกใส่ไปนะคะเราต้องการเลือกตัวไหนเราดูตัวนั้นแต่อันนี้ตลาดเป็นคนเลือกให้ว่าเราจะดูกลุ่มที่มันเอฟเฟกต์ต่อการเคลื่อนที่ของหุ้นอย่างไรนะคะคำว่า edit ตรงนี้ค่ะ edit จะเป็นตัวช่วยส่งว่าถ้าเราคุณจะแก้ favorite คุณก็กดคำว่า edit แล้วก็แก้นะคะแก้ไขแล้วก็เซฟกลับไปนะคะถัดไปเนี่ยในกรณีช่องถัดไปจากตัวชุด favorite เนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นชื่อหุ้นนะคะมีราคามี volume มี high low ceiling กับ floor แล้วก็มี average นะคะกำลังเล่าถึงเรื่องรายละเอียดของหุ้นนะคะว่าหุ้นตัวนี้วันนี้มีการซื้อขายเท่าไหร่มีราคาสูงสุดเท่าไหร่นะคะแล้วก็สูงสุดคือ ceilingคืออะไรคะคือต้องบวกไป 30% ของราคาปิดเมื่อวานนะคะห้ามทะลุเกินซีลิ่งนี้หรือตกก็คือห้ามฟอลก็คือ 30% ของราคาปิดเมื่อวานนั่นเองติดลบนะคะห้ามเกินจากตรงนี้เนาะและ average ราคาโคสมีอยู่เท่าไหร่ของวันนี้ช่วงเวลาปิดเปิดของวันนี้ราคาปิดเปิดอยู่เท่าไหร่นะคะอันนี้คือปตท.นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือบิดกับออฟเฟอร์บิดคือเสนอซื้อออฟเฟอร์คือเสนอขายค่ะมันก็จะเห็นภาพว่าจำนวนกับวอลุ่มที่เข้ามานะคะคงจำภาพเรื่องบิดออฟเฟอร์ได้นะคะเสนอซื้อเสนอขายนะคะถ้าบิดเนี่ยราคาเสนอซื้อสูงสุดนะคะจะอยู่ด้านบนแถวแรกเลยถ้าตัวฝั่งออฟเฟอร์นะคะราคาต่ำสุดจะอยู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็ไล่เรียงลงมาอันนี้คือตัวปตท.นะคะอย่างตัวอย่างที่เห็นและถ้าเราอยากดูตัวอื่นเช่นแบงก์กรุงเทพเพียงแต่เราเอาเมาส์ไปคลิกที่แบงก์กรุงเทพ BBL ข้างล่างนี่จะเปลี่ยนเป็น BBL ทันทีและถ้าเราอยากดูหุ้นปูนซีเมนต์ SCC ค่ะเราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ SCC นะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น SCC ทันทีเช่นกันนะคะช่องถัดไปตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของราคาซื้อขายล่าสุดนะคะว่าซื้อเท่าไหร่นะคะจำนวนหุ้นนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ของเทรดหุ้นนะคะมาส่วนนี้นะคะเป็นเรื่องของการจับคู่ได้เรียบร้อยนะคะเราเรียกว่าแมทช์หรือเราเรียกว่าทริกเกอร์ทริกเกอร์เนี่ยคือ BB คือ Buy ค่ะS คือเซลนะคะจะให้เห็นอารมณ์ว่าวันนี้เนี่ยตลาดเนี่ยซื้อหุ้นอะไรบ้างแล้วมีแรงซื้อ เยอะขนาดไหนจำนวนหุ้นเท่าไหร่และราคาเท่าไหร่ถ้าเขียวก็คือหุ้นตัวนั้นๆขึ้นนะคะถ้าแดงหุ้นตัวนั้นๆก็จะลงไปอันนี้เป็นเรื่องของเมนูหลักที่แสดง เรื่องของอารมณ์ของตลาดแล้วก็รายละเอียดของหุ้นแต่ละตัวนะคะมาส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเล่าถึงเรื่องของการส่งคำสั่งซื้อขายวันนี้มีบายกับเซลนะคะBuy กับ Sell คือคุณอยากซื้อหรือคุณอยากจะขายคุณก็สามารถจะกดลงไปในช่องนี้นะคะ Buy นะคะแล้วก็ดูจำนวนหุ้นนะคะถ้าเกิดในกรณีคุณอยากซื้อปตท.คุณก็สามารถจะเซิร์ชปตท.ในนี้ได้นะคะจำนวนเท่าไหร่นะคะ100หุ้นในราคาที่ซื้อเองนะวันนี้อยากซื้อเลยทันทีเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ราคาออฟเฟอร์อยู่ที่285นะคะถ้าอยากซื้อทันทีท่านก็คีย์ลงไป285บาทนะคะแล้วก็ลิมิตราคาใส่พินอีกครั้งนึงค่ะพินนี้นะคะอันนี้สำคัญมากค่ะพินพลาดไม่ได้ใส่พินผิดคุณไม่สามารถซื้อหุ้นได้นะคะพินนี้บอกใครไม่ได้นะคะซีเรียสนะคะแล้วก็ส่งคำสั่งซัมมิตลงไปนะคะผลปรากฏว่าเมื่อส่งคำสั่งเสร็จเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่ากล่องหรือป๊อปอัพเตือนว่าคุณจะซื้อนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเมื่อส่งคำสั่งเรียบร้อยอันนี้คือโปรแกรมของมาร์เก็ตที่เราจะต้องติดตามใน PC เนาะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะสิ่งที่ เราจะเห็นว่าถ้าเราจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกออเดอร์หรืออะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มีระบบใหม่มากนะคะในหน้าจอของตัวคลิกนะคะจะเห็นได้ว่าพอคุณกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะFavoriteยังตามมานะคะเป็น
เมนูที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เมนูแรกของ Market นะคะถ้าคุณกด Fabric 1ชุดนั้นก็จะตามกลับมานะคะให้คุณว่าคุณจะซื้อหุ้นอะไรนะคะมาถึงตรงนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะปตท.เนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะซื้อจะขายตรงนี้เนาะเราก็ใส่คีย์เข้าไปอันนี้ง่ายแค่คลิกเท่านั้นนะคะวันนี้เขาเรียกว่า Order Buy ว่างๆไว้ให้ท่านเนาะท่านบอกว่าอยากซื้อ500หุ้นคุณก็แค่เลื่อนออเดอร์มาแล้วก็ดูที่ราคาที่มันเหมาะสมนะคะก็สามารถจะทำได้เลยนะคะเช่นเดียวกันคุณอยากจะขายหุ้นที่มีในพอร์ต1,000คุณก็เลื่อนมาใส่ในออเดอร์ฝั่งนี้นะคะก็ไม่ต้องคีย์เรียบร้อยแล้วสามารถทำได้ในระบบใหม่นะคะแล้วก็อันนี้คือเลขรหัสที่คุณจะจำเป็นต้องใส่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเปิดเข้ามาเนี่ยรหัสมันก็จะตอกย้ำคุณตลอดเวลาว่าคุณรหัสอะไรนะคะหน้าถัดไปค่ะเมื่อคุณตั้งออเดอร์เข้าไปแล้วนะคะจะยกตัวอย่างเวลาการส่งออเดอร์ไปอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะคะมันจะแยกสี2สีคุณจะเห็นสีระหว่างสีฟ้าและสีชมพูนะคะจะพบว่าสีฟ้าเนี่ยถ้าคุณบายปั๊บเนี่ยค่ะเลขบัญชีจะตามคุณมาติดเลยนะคะเพราะวันนี้เป็นบัญชีของคุณที่สำคัญคือพินพาสเวิร์ดเนี่ยนะคะอย่าให้ใครนะคะไม่งั้นเนี่ยจะเรียบร้อยเลยนะคะกดคำว่าบายหรือซื้อนะคะเช่นถ้าเราต้องการซื้อนะคะก็จอดดอทที่บายนะคะปตท.เนาะจำนวน500หุ้นนะคะราคา270นะคะแล้วก็ใส่พินพาสเวิร์ดกดซัมมิตเข้าไปอย่างเมื่อกี้เรียนให้ทราบนะคะก็เดี๋ยวออเดอร์จะปรากฏมาอยู่ในช่องข้างล่างนี้แต่ถ้าคุณอยากจะขายนะคะเช่นเดียวกันขายค่ะกดช่องนี้ค่ะขายเนาะปตท100หุ้น290บาทใส่พินพาสเวิร์ดแล้วก็ซัมมิททุกครั้งคุณจะต้องกดซัมมิททุกครั้งนะคะนะคะอันนี้เพื่อเป็นการยืนยันเนาะแล้วเสร็จแล้วเราบอกว่าการส่งคำสั่งแบบนี้ค่ะเมื่อคุณส่งคำสั่งแล้วคำถามว่าระบบนี้จะเตือนคุณยังไงคุณใส่พินพาสเวิร์ดถูกแล้วแต่ปัญหาก็คือถ้าคุณคีย์จำนวนผิดแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรทราบค่ะไม่ยากพ็อปอัพจะเตือนคุณว่าคุณซื้อปตท500หุ้นที่ราคา270ใช่หรือไม่ยังไม่พอค่ะคุณเห็นพินไหมคะคุณต้องกรอกพินนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วคอนเฟิร์มบายค่ะปลอดภัยไหมคะยังไงคุณต้องมาเจออีกครั้งเพื่อเป็นการตรวจเช็คเช่นเดียวกันค่ะคุณขายปตท100หุ้นที่290ก็มีการย้ำถามคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มในการเซลนะเพื่อเป็นการยืนยันหลังจากนั้นเมื่อคุณกดนะคะในออเดอร์แรกนะคะซื้อนะคะอันนี้คือซื้อถูกไหมคะออเดอร์นี้จะไหลลงมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะซื้อหุ้นปตท.ผลปรากฏว่าออเดอร์เลขออเดอร์จำได้ไหมคะเวลาสแตมป์กับเลขออเดอร์เราจะนับกันนะปตท.นะคะเวลาซื้อ270นะคะ500หุ้นนะคะไม่มีการออเดอร์สเตตัสอยู่ตรงไหนคะรออยู่นะคะ execute รออยู่นะคะเข้าคิวอยู่อันนี้ฉันก็จะปรากฏแบบนี้ให้ในออเดอร์นี้เห็นหรือยังคะวันนี้ยังไม่แมทค่ะเพราะอะไรคะแมทเป็น0อยู่เลยเข้าคิวรอนะคะถ้าออเดอร์นี้แมทเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เขาจะบอกว่าแมทเรียบร้อยแล้ว500หุ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นแต่นี้เราบอกว่าเอ้ยถ้าวันนี้เราอะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ไหมยกเลิกได้ไหมคะยกเลิกได้ไหมคะท่านทายยกเลิกได้สิคะก็ไม่อยากซื้อเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เราก็บอกว่าเราจะต้องมากดกลุ่มที่1นะคะที่ว่าออเดอร์นี่ค่ะติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ค่ะหน้าคำสั่งที่เราจะซื้อนะคะติ๊กเครื่องหมายตรงนี้นะคะเขาก็ถามว่าอ้าวโอเคคุณต้องการยกเลิกออเดอร์นี้หรือไม่นะคะจุดที่2ค่ะคุณต้องใส่พินพาสเวิร์ดอีกแล้วค่ะออเดอร์ที่นี่จะถูกยกเลิกนะคะซัมมิตกลับไปนะคะแล้วก็คีย์คำว่า cancel นะคะ pop up ก็จะขึ้นใหม่ทีว่า confirm cancel นะ confirm cancel นั่นหมายถึงว่าคุณติ๊กคุณใส่พินพาสเวิร์ด cancel ปุ๊บจะมีกล่องที่3ขึ้นมาว่าอันนี้เป็นการยกเลิกนะคะพอยกเลิกเสร็จปั๊บเนี่ยสถานะที่ออเดอร์นี้เมื่อกี้เราบอกว่ารออยู่ถูกไหมคะมันจะเปลี่ยนจากรอเป็นเลยคะ cancel order ทันทีเลยสบายใจแล้วสิคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณกดเข้าไปแล้วสถานะนี้หรือสเตตัสเนี่ยยังไม่โชว์ท่านนะคะแสดงว่าท่านร้อนได้เลยค่ะเพราะมันยังไม่ได้ cancel ส่งไปไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเมื่อเป็นภาพแบบนี้นะคะกด1กด2นะคะส่วน2ใส่พินนะกดที่3 cancel นะคะ
มาถึงการคอนเฟิร์มและ4คุณต้องเห็นภาพของเรื่องการแคนเซิลมาเรียบร้อยเป็นอันว่าออเดอร์นี้แคนเซิลแล้วยังคะแคนเซิลแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่มีแมทช์ค่ะนะอันนี้เป็นภาพทั้งหมดทีนี้มาดูถัดไปนะคะในของเครื่อง PC เนี่ยคุณจะเห็นถัดจากคลิกเนี่ยนะคะคลิกจะเป็นพอร์ตเนี่ยพอร์ตก็คือสิ่งที่วันนี้คุณซื้อของเข้าไปในพอร์ตแล้วนะคะคุณจะเห็นได้ว่าพอร์ตในคนนี้มีหุ้นอยู่4ตัวมีจำนวนที่ซื้อในแต่ละตัวด้วยนะคะมีเรื่องของต้นทุนนะคะว่าต้นทุนที่ซื้อเท่าไหร่ชอบมั้ยคะมีคนทำต้นทุนให้ด้วยนะแล้วเทียบกับราคาปัจจุบันราคาตัวนี้จะเปลี่ยนทุกวันนะคะราคาจะเปลี่ยนทุกวันเขาเรียกว่า market price นี่จะเปลี่ยนทุกวันนะคะทีนี้อันเนี้ยพอจากนี้ก็คือเขาเรียกว่า amount cost ก็คือต้นทุนนะคะก็คือเอา cost รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดก็จะเป็นต้นทุนมีคนทำบัญชีถูกคุณจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะหุ้นตัวนี้แล้วปัจจุบันราคา market value นะคะมีอยู่เท่าไหร่ก็คือเอาราคาตลาดคูณด้วยจำนวนหุ้นก็เป็นราคาที่ปัจจุบันถ้าขายได้เอ๊ะกำไรไหมเนี่ยนะคะก็เอาราคาตลาดลบกับต้นทุนผลปรากฏเขียวหมดเลยค่ะดีใจไหมคะพอร์ตเราเขียวน่าจะดีใจเนาะแล้วเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยอันเรียนไหลก็คือคุณยังไม่ได้ขายค่ะวันนี้คุณเห็นชัดๆนะ 8% 11% 24% และ 2% มีที่ไหนแล้วลงทุนแล้วกำไรขนาดนี้นะคะมีคนทำพอร์ตให้ด้วยเรียนไหลก็คือหุ้นที่ขายไปแล้วแต่เพิ่นในคนนี้ยังไม่ได้ขายหุ้นค่ะก็เป็นภาพบวกที่หุ้นในพอร์ตเขียวอยู่แล้วก็กำไรอยู่นะคะถ้าเรากดไปที่คำว่า deal summary อันนี้คือเป็นออเดอร์ที่เราตั้งอยู่นะคะในแต่ละวันแต่พอแมทแล้วมันจะเข้าไปสู่ขบวนการพอร์ตหน้านี้เนี่ยชอบมากๆเพราะว่า1 นะคะเมื่อเรากดไปพอร์ตเราจะรู้เลยว่าเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ราคาตลาดเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ยังไม่สะใจนะคะมันจะให้เห็นมุมซ้ายค่ะว่าตัวเครดิตลิมิตก็คือวงเงินของคุณมีเท่าไหร่แล้วไลน์ของคุณตอนนี้มีเท่าไหร่เป็นแคชอยู่เท่าไหร่นะคะก็คือวงเงินที่จะซื้อหุ้นได้นะคะรวมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ก็คืออำนาจการซื้อกับวงเงินนั่นเองในช่องนี้ชอบไหมคะให้รู้ตัวตนนะคะว่ามีสเตตัสอย่างไรนะคะอำนาจการซื้อบางทีขึ้นอยู่กับวงเงินหุ้นในพอร์ตเพราะต้องวางหลักประกัน 20% เนาะทีนี้กลับมาดูหุ้นเงินในพอร์ตค่ะยังแบ่งให้อีกว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเขาระบายสีจำเป็นพอร์ตให้เลยนะคะว่าคุณทำหุ้นเนี่ยมันมีอยู่ในกลุ่มไหนบ้างบางทีคุณทำ asset allocation เองก็จำเป็นต้องใช้นะคะแล้วก็กำไรในแต่ละตัวนี่นะคะมีประมาณเท่าไหร่อะไรสูงสุดอันนี้ก็ยังแสดงให้ท่านเห็นนะคะชอบไหมคะอันนี้ก็คือพอร์ตที่จะให้ไม่ต้องหาเลขาส่วนตัวค่ะ PC ช่วยท่านได้และแล้วช็อตสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการสั่งคำสั่งซื้อหรือขายอันนี้ก็จะตามติดมาทุกเมนูเลยนะคะเมนูถัดไป Bid Offer ค่ะวันนี้เราบอกว่าอยากจะรู้ Bid Offer ของหุ้นตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างแน่นอนหน้าจอนี้ก็จะบอกว่าเอาเซตมาทุกครั้งค่ะว่าเซตตอนนี้บวกไปเท่าไหร่ไฮกับโลสูงสุดของวันนี้มีเท่าไหร่นะคะมีกี่ตัวที่เป็นบวกกี่ตัวที่เป็นลบแล้วราคาเสมอตัวเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะคะในขณะเดียวกันก็ยังจะบอกต่อว่าไอ้หุ้นแต่ละตัวที่เราอยู่เนี่ยนะคะที่เราอยากจะเฝ้าดูเนี่ยมีบิดออฟเฟอร์มีกี่ตัวบ้างสามารถดูได้1 2 3 4 5 6 7 8นะคะถ้าจอใหญ่ดูได้มากกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นการประหยัดเวลานะคะสามารถจะดูได้ใน1หน้าจอเนี่ยดูได้หลายตัวมากนะคะ3บิด3ออฟเฟอร์นั่นเองค่ะถัดไปอันนี้ทิกเกอร์ค่ะถัดจากบิดออฟเฟอร์จะเป็นทิกเกอร์นะคะทิกเกอร์คืออะไรคะย้ำกลับไปอีกครั้งนึงทิกเกอร์ก็คือหุ้นในการจับแมทนะคะจับแมทคือมีการซื้อกับขายจริงๆค่ะแล้วออเดอร์ก็จะปรากฏมาทางด้านนี้นะคะจะไหลนะคะเมื่อจับแมทอย่างที่บอกถ้าเป็นบายคือ B คือสีฟ้าคือบายเนาะ S คือเซลสีชมพูนะคะแน่นอนถ้าตลาดหุ้นขึ้นเป็นบวกเนี่ยออเดอร์ส่วนใหญ่หุ้นถูกซื้อบายกันเยอะนะคะแล้วถ้าสีแดงนะหมายถึงว่าราคาหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้แต่ถ้าเป็นเขียวนั่นหมายถึงราคาหุ้นเนี่ยมันสูงกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้แต่ถ้าเป็นเหลืองคือเสมอตัวนะคะอันนี้คือก็จะบอกอารมณ์หุ้นนะคะเช่นกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ช็อตเล็กๆอันนี้สำคัญเนาะอันนี้สามารถเลือกได้สมัยก่อนนะมีแค่3หน้าจอวันนี้คุณสามารถจะเลือกได้เป็น2หรือ3หรือ4ก็ได้เนี่ยเข้าไปช็อตตรงนี้นะคะสนุกสนานเลยค่ะดูนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนเพราะเราอยากรู้ว่าตลาดโดยรวมวันนี้เล่นอะไรกันหรือซื้อหรือมีแรงซื้อหรือมีแรงขายนะคะก็จะช่วยท่านได้เนาะ
ส่วนที่7ค่ะตัวโคดหรือตัวโค้ดเนี่ยนะคะที่เราใช้ก็คือวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปอีกในนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าคำสั่งนี้จะอยู่เมนูด้านบนนะคะพอคุณคีย์เข้าไปคุณจะเห็นภาพว่าราคาหุ้นเนี่ยณวันนี้ราคาเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่ในวันซีลิ่งกับฟอร์เท่าไหร่นะคะที่สำคัญก็คือเมื่อราคาปิดเมื่อวานเนี่ยมันบวกกับลบเนี่ยไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ช่วงตลาดเขาเรียกว่าตลาดเปิดในรอบเช้ารอบบ่ายเปิดด้วยราคาเท่าไหร่นะคะ52วีคที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่และต่ำสุดเท่าไหร่เห็นไหมคะคุณสามารถพอจับจังหวะได้ว่าหุ้นแต่ละตัวที่เราจะลงทุนเนี่ยมันขับเคลื่อนได้อย่างไรแถมทิกเกอร์มาฝากมาอีกนะคะนี่แต่ละตัวเมื่อกี้เมนูก่อนหน้านั้นเป็นทิกเกอร์ของทั้งตลาดวันนี้เป็นเมนูของทิกเกอร์ตัวนั้นๆคือเฉพาะของปตท.มีการขายในครั้งสุดท้ายราคาเท่าไหร่เวลาที่ขายด้วยอันนี้ชัดเจนที่สุดนะคะแล้วก็ถัดลงมาก็บอกรายละเอียดตัวบิดกับออฟเฟอร์นะคะ5ช่องนะชัดเจนมีเปอร์เซ็นต์ซื้อเปอร์เซ็นต์ขายอันนี้ที่สำคัญก็คือถ้าคุณดูปตท.คุณต้องดูตัวว่าปตท.ถูกซื้อหรือถูกขายเยอะกว่ากันแล้วก็กลับไปดูเซกเตอร์ค่ะเซกเตอร์เนี้ยมีการซื้อหรือการขายในเซกเตอร์ปตท.อยู่ในกลุ่มอะไรคะ energy ถูกไหมคะก็ต้องไปดูว่าตัว energy เนี่ยซื้อกี่เปอร์เซ็นต์และขายกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปตท.แต่ยังไม่พอค่ะคุณต้องควรเทียบกับตลาดด้วยวันนี้ว่าตลาดเนี่ยซื้อไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ขายกี่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักใครจะเยอะกว่าเพื่อจะไปสะท้อนให้เห็นว่าหุ้นมีแนวโน้มจะแกว่งตัวอย่างไรอันนี้ถัดไปก็เป็นกราฟของราคานะคะอันนี้คุณก็สามารถเลือกดูได้ในแต่ละตัวอันนี้เขาเรียกว่าเจาะทีละเขาจะหุ้นได้เลยนะคะในแต่ละตัวค่ะถัดไปนะคะมันจะเป็นเรื่องของคำว่า news นะคะอันนี้คือรายละเอียดเรื่อง news นะพอเป็นคำว่า news เนี่ยอันนี้ชอบมากๆนะคะใน PC นะคะ news เนี่ยคืออันนี้เป็นข้อเขาเรียกว่าบทความที่รวมทั้งหมดคือข่าวหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ตลาดก็ส่งกลับมาที่เซ็ตเทรดในช่วงเวลาที่ต้องเป็นช่วงเวลาปิดแล้วนะคะหมายถึงว่าช่วงเวลาเทรดไม่สามารถส่งข่าวได้อันนี้ก็จะมาข่าวมาตั้งแต่เช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะคะมาเป็นระยะเราสามารถหาอ่านได้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยมันยังมีกิจกรรมตรงนี้ค่ะมีตารางวันที่อีกชอบไหมคะอยู่ที่บ้านเบื่อตีสองนอนไม่หลับกดมาดูออฟเดย์ค่ะกดนี้มีย้อนหลังให้คุณก็มาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนนะคะอันนี้หน้านี้ก็แอบนำเสนอนะคะเป็นนิวส์ที่เราต้องติดตามไปนะคะหน้าถัดไปค่ะรีเสิร์ชค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะวิวรีเสิร์ชวันนี้ถ้าเกิดคุณอยู่บล็อกไหนแน่นอนค่ะถ้าคุณเปิดบล็อก A อันนี้ต้องไปรีเสิร์ชของบล็อก A นะเขาก็จะพูดถึงเรื่อง fundamental technical นะคะอนุพาน derivative นะคะมีหมดแล้วก็มีวันที่คุณก็สามารถกดเซิร์ชเข้าไปนะคะหานะรีเสิร์ชแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านได้นะคะในแต่ละบล็อกนะคะมีเหมือนกันหมดนะคะหน้าที่10เป็นหน้า setting ค่ะอันนี้ก็เป็นการ setting ว่าวันนี้คุณจะต้องการให้มีการ default หรือต้องการเตือน alert คุณไหมนะคะถ้าเกิดคุณต้องการเตือนมีเสียงหรือไม่มีเสียงคุณก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็แจ้งว่าต้องการให้เตือนนะคะในเรื่องของหุ้นเรื่องของหุ้นที่มีข่าวนะคะแล้วก็การพ็อกอัพเตือนส่งคำสั่งพวกนี้จะอยู่ในโปรแกรมนี้ทั้งหมดรวมถึงการเปลี่ยนพินกับพาสเวิร์ดด้วยนะคะอันนี้ก็แอบชอบเหมือนกันเราจะอธิบายหน้านี้อีกครั้งนึงในตัว iPad ให้ท่านทราบนะคะติดตามกันต่อไปนะค่ะถัดไปค่ะเป็นเซตเทรดสตรีมมิ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราเล่าเรื่องราวทั้งหมดค่ะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากทั้งข่าวสารทั้งข้อมูลบิดออฟเฟอร์วันนี้คุณไม่ต้องนั่งดูทีวีนะคะที่กว่าจะวนกลับมาเพื่อหาราคามันไปซะแล้วค่ะวันนี้ราคาอยู่ในมือแล้วบอกว่าวันนี้เราสามารถหลายช่องทางมากที่เราจะดูได้เช่น PC ที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นของโปรแกรม PC เนาะมี iPad iPhone Apple Watch Android มาครบถ้วนนะในนี้มีทั้งราคาหุ้นทั้งหุ้นและอนุพันธ์ด้วยนะคะดูการเคลื่อนไหวดูการจัดพอร์ตแล้วก็มันเป็นการเรื่องที่สะดวกสบายมากๆในการจัดทำในการลงทุนครั้งนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือสตรีมมิ่งพยายามจะปรับปรุงนะคะเพื่อตอบโจทย์ท่านใน PCถ้าอยู่บ้านคุณก็ใช้ PC ตัวใหญ่มากแต่ต้องอย่าลืมนะคะฟังก์ชันและออนไลน์ต้องแข็งแรงมากๆเพื่อจะได้ทันเวลาค่ะถ้าอยู่ข้างนอกเราสามารถใช้ iPad หรือ iPhone ได้นะคะแล้ว Android ล่ะนะคะนอกจาก2อย่างแล้วเนี่ย Apple Watch ก็ช่วยได้ใน3ตัวนี้นะคะ Android ก็มาซัพพอร์ตชั้นสามารถดูได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะเล่าเรื่องก็คือนี่นะคะตัว iPad ใน
ช่วงต่อไปเนี่ยค่ะเราจะอธิบายถึงการใช้ iPad แบบชัดเจนเพราะอะไรครับตัวมันใหญ่มากนะคะแล้วฟังก์ชันเนียนมากสามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็มีฟังก์ชันอเลอร์เตือนท่านอื่นๆอีกมากมายฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าวันนี้ลงทุนไม่ยากค่ะคุณแค่มีโทรศัพท์นะคะติดตามตัวนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะใช้ iPad นะคะ iPad กับ iPhone หรือ Android โปรแกรมไม่ได้ต่างกันมากนักต่างที่ตัวหนังสือและกราฟที่จะพอดูได้และถ้าสนใจนะคะในช่วงต่อไปเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูตัว Set Trade Streaming for iPad นะคะเพื่อจะดูกันว่าโอ้โหโปรแกรมจริงๆแล้วมันสามารถสั่งซื้อขายได้สนุกสนานขนาดไหนเห็นไหมคะออนไลน์เทรดดิ้งเนี่ยง่ายแค่คลิกเท่านั้นเพียงแต่คุณตัดสินใจและพร้อมที่จะลงทุนการลงทุนอยู่ในมือท่านแล้วค่ะ